นี่นะคะทุกคนของกินเกาหลีนะคะเพียบนะคะ lobster นะตัวใหญ่มากตีนไก่นะคะทุกคนราคาแพงเห็นไหมนี่กินดิบได้นะคะก็แค่ไปแล่หั่นราคาดีด้วยนะน้ำเดือดแล้วใช่ใช่แล้วก็ปูก็ร้อนแล้วนะก็เอาขึ้นได้เลยนะคะเพราะอย่างที่บอกว่ามันสุกแล้วนะคะแต่ปูอ่ะจริงๆนะทุกคนอย่างที่รู้นะเวลาแกะให้เนี่ยมันจะไม่ค่อยอร่อยนะคะมันจะต้องกินไปดูดนิ้วไปนะแต่ว่าคุณฮัสซันเขาคิดแบบนั้นก็เลยแกะมันซะให้เสร็จทีเดียวนะคะแล้วก็กินไปเลยนะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแอนก็อยู่ที่รัฐนะคะโอเรกอนนะแล้วก็อยู่ในเมืองที่ชื่อว่าพอร์ตแลนด์นะคะซึ่งเดี๋ยวตอนนี้นะคะแอนกำลังจะเดินทางนะไปเข้าที่พักนะคะ Airbnb ที่ใหม่นะคะที่เราจองเอาไว้นะก็ถ้าเพื่อนติดตามอยู่นะคะก็จะรู้ว่าวิดีโอที่แล้วนะคะแอนมีการไปจองที่พักนะ Airbnb ในพอร์ตแลนด์แต่ว่ามันไม่โอเคนะคะแล้วก็มันไม่สะดวกสบายนะคะเราก็เลยเปลี่ยนที่นะคะทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะเดินทางเข้าที่พักนะตอนนี้วันนี้นะคะอย่างที่เพื่อนเห็นบรรยากาศที่อันถ่ายนะคืออากาศไม่ดีเลยนะก็เลยจะไม่ได้แพลนว่าจะออกไปเที่ยวไหนนะคะก็เลยเดี๋ยวจะไปแวะเอเชียนซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็คือมีชื่อว่า Hmart นะอันนี้จริงๆเขาจะขายของพวกคล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะไปซื้อของกินนะคะมาตุนไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจากนี้นะคะก็ไม่มีโปรแกรมอะไรมากแล้วนะก็จะพาเพื่อนนะคะไปเดินเล่นนะดูในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะHmart ละกันนะคะทุกคนดูว่ามันมีอะไรขายบ้างนะโอเคค่ะตามมาดูกันเลยนี่ไง Hmart You can get inside Yeah, we customer Okay เขามีที่จอดรถให้ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปช้อปปิ้งใน Hmart กันค่ะทุกคนที่นี่ดีมากเลยนะมันมีอินดอร์แบบว่าที่จอดรถด้วยนะคะก็ไม่ต้องเอาไปจอดตากหิมะนะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะคะก็เลยเนี่ยแพลนว่าไม่ออกไปเที่ยวไหนนะเดี๋ยวหาซื้ออะไรอร่อยๆกินนะคะแล้วก็ไปหมกตัวอยู่ใน Airbnb ละกันนะคะนี่นะคะทุกคนของกินเกาหลีนะคะเพียบนะคะมีครบหมดเลยนะจะเอาเนื้อจะเอาอะไรนะคะเขามีให้หมดกิมจงกิมจินะคะของเครื่องเคียงของพวกเนี่ยเกาหลีนะตามที่เราไปกินตามร้านอาหารนะที่นี่มีครบหมดเลยนะคะอันนี้นะจริงเป็นเครื่องเคียงของเกาหลีที่อันชอบที่สุดนะคะก็คือตัวสควิดนะคะเขาจะไปไม่แน่ใจนะว่ามันเหมือนกับคล้ายๆกับกิมจิอะไรอย่างนี้แหละแต่ว่าแทนที่จะใช้ผักอะไรพวกนี้นะก็จะเป็นสควิดแทนรสชาติมันจะออกหวานๆนะคะนี่นะราคาประมาณ8เหรียญ นะคะทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปลองนะคะ8เหรียญแล้วก็อันนี้ก็ชอบมากเหมือนกันนะเป็นเหมือนกับแบบหัวไชเท้านะคะที่จะหมักเหมือนกับของเกาหลีนี่แหละไออะไรนะกิมจินี่แหละนะคะแต่ว่าใช้เป็นหัวไชเท้าแทนนะคะอันนี้ราคาก็ไม่แพงด้วยนะ4เหรียญ นะคะใช้ได้เอาไป1อันก็นี้คิมบับนะ6เหรียญ7เหรียญ นะคะไม่แพงซื้อไปกินเล่นนะอันนี้ก็น่ากินนะเป็นพ็อกเฟลลี่นะคะเหมือนกับหมู3ชั้นนะคะเป็นรสชาติมีการลิกที่เขาบอกนะมีซอยซอสนะแล้วก็มีให้กิมจิด้วยนะก็ไม่แพงนะคะ10เหรียญเอาไปด้วยแล้วก็อันนี้จับเจนะคะก็คล้ายๆกับผัดบุญเส้นนะนี่ก็ถูก7เหรียญให้เยอะมากนี่นะคะซากุกินะเอาไปด้วยนะคะแอนจะซื้อเป็นแบบนี้ไปนะเพราะว่าเดี๋ยวแอนจะไม่ทำกับข้าวนะคะเราจะอยู่แค่ไม่กี่วันก็จะซื้อไปแล้วก็เดี๋ยวเอาไปอุ่นนะคะทานนี่ก็จะเป็นพวกโซนของที่ขายเนื้อสัตว์นะคะก็ถือว่าราคาไม่แพงนะดูสี่ห้าเหรียญ นะคะน่าจะถูกกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตบางที่นะที่เราไปซื้ออีกนะแต่ว่าถ้าพวกแบบบางที่ถูกมากๆก็จะประมาณ99เซนต์นะคะต่อพาวแต่อันเนี้ยอยู่ที่ 1.5
79นะคะก็ถือว่ายังโอเคนะคะรับได้นะไม่ได้แพงมากนะคะแล้วก็มีหลายอย่างนะเนี่ยขาหมูยังมีเลยนะคะเป็นกีบเท้าหมูนะคะก็มีแบบพวกพ็อกโบนพวกทำซุปเนาะคนเกาหลีก็จะกินคล้ายๆบ้านเราเหมือนกันนะไอตัวพวกเนื้อสัตว์พวกนี้นะคะนี่ก็ถือว่าไม่แพงนะถ้าบางที่นะคะที่ไปเจอสแปริฟอย่างนี้นะแพงมากนะคะทุกคนแต่พ็อกเบลลี่นี่คือถูกนะคะเนี่ย 2.29 ต่อพาวนะถูกกว่าที่คอสโก้อีกนะคะราคาดีงามมากร้านนี้นะคะทุกคนตลกมากนะโค้กที่นี่นะคะที่อเมริกานะขวดใหญ่นี่นะคะ2เหรียญเพื่อนๆเห็นไหมไซส์นี้นะคะราคา 1.89 เหรียญนะคะและอันนี้2เหรียญนะคะคิดว่าคนซื้อขวดไหนดีคะทุกคนนู่นนะคะทุกคนเห็นไหมมันคือตีนไก่นะคะทุกคนราคาแพงเห็นไหมตีนไก่นี่คือ11เหรียญนะคะแพ็คนั้นนะแล้วตู้นี้นะคะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเครื่องในนะคะเครื่องในนะมีหัวใจมีตับมีอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มีขาหมูนะถ้าจะไปทำขาหมูนะก็มาซื้อที่นี่ได้นะคะนี่นะมีหูหมูด้วยนะนี่นะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนของซีฟู้ดนะคะทุกคนมีกุ้งมีอะไรขายนะก็ราคาไม่แพงนะคะเท่าที่ดูก็แต่ก็ไม่ถูกนะก็ราคากลางๆนะคะเหมือนตลาดทั่วๆไปนะ lobster ก็มีนะคะ crab นะคะเมื่อกี้อันแวะไป Costco นะคะทุกคนอันไปเจอตัวปูอันนี้นะคะเรียกว่า dungeon crab นะคะนี่อันนี้นะ dungeon นะคะ crabราคา 9.9 เหรียญก็คือ10เหรียญเนาะต่อพาวแต่อันไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอีกที่หนึ่ง Costco นะเดี๋ยวกลับไปที่บ้านจะไปให้เพื่อนๆดูนะคะก็คือราคาอยู่ที่ 4.99 เหรียญนะคะก็ครึ่งๆเลยนะแล้วนี้ก็เป็นซาซิมินะคะซาซิมิแซลมอนนะนี่ชิ้นนี้ประมาณ9เหรียญนะคะนี่ก็ถูกกว่าร้านสตรองเนาะไปร้านสตรองไม่ได้ชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะเฮ้ยถูกอะแล้วก็มีแซลมอนโรนะคะนี่ก็10เหรียญ300บาทนะคะออคโตปัสก็คือตัวปลาหมึกนะคะปลาหมึกยักษ์อ่ะแล้วก็อันนี้กินดิบได้นะคะก็แค่ไปแล่หั่นนะทุกคนราคาดีด้วยนะนี่ก็เป็นโซนอาหารแช่แข็งนะคะทุกคนนี่มีดัมปลิ้งมีเกี๊ยวซ่านะคะดูดิมีหมดเลยอ่ะเพอร์เฟคมากเลย Airbnb ที่นี่ที่อันเช่านะก็อยู่ใกล้กับตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตเอชมาร์ทนี่นะคะอันเดินแค่14นาทีนะคะก็ถึงแล้วนะแล้วนอกจากของเกาหลีนะนี่ทุกคนดูดิเขามีของนี่มีหมอนทองด้วยนะคะทุกคนขายทุเรียนนะคะราคา20เหรียญนะโอ้ไม่สตอนะทุกคนราคา3เหรียญไม่แพงนะถ้าเทียบนะกับอเมริกานะมะกอกก็มีนะคะนู่นมะกอกนะคะไว้ตำส้มตำได้นะคะทุกคนมีกระชายนะแต่นี่เป็นของแช่แข็งหมดเลยนะส่วนอันนี้นะคะทุกคนลูกชิ้นค่ะนี่ลูกชิ้นเนื้อนะคะลูกชิ้นเนื้อนี่ราคา 6.49 นะคะแล้วก็มีลูกชิ้นหมูก็ราคาเท่ากันนะ 6.49 นะคะที่อเมริกาลูกชิ้นจะแพงนะคะทุกคนถ้าเราสามารถเรียนที่จะทำเองได้ก็ว่าทำลูกชิ้นกินเองดีกว่านะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะไม่มีสารบอแร็กนะคะแล้วก็นี่ของไทยเราก็มีนะน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มไก่แม่พลอยราคาดีด้วยค่ะ 2.29 นะคะถือว่าไม่แพงนะราคาโอเคมากแล้วก็น้ำปงน้ำปลามีหมดนะคะน้ำปลาของเวียดนามก็มีนะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มบ๊วยพันท้ายนรสิงห์นะคะนี่ก็6เหรียญเท่านั้นเองนะอันนี้หน้าตาเหมือนทาโร่เลยอะแต่มันไม่ใช่นะมันก๊อปปี้กันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นของไต้หวันนะคะฟิชสแน็คนะแต่หน้าตาแบบทาโร่ชัดๆเลยนะเขาก๊อปปี้กันปะวะอันนี้นะปลาจิ้งจางนะคะทุกคนนี่ก็ดีงามนะคะแต่เอ๊ะมังของไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะยี่ห้อว่า Dragonfly อ๋อนี่ไง Product of Thailand นะคะทุกคน5เหรียญนะนี่นะคะกะปิก็มีนะประมาณ3เหรียญนะคะไม่แพงนะคะที่นี่ใช้ได้เลยมียี่ห้อนี่ไก่คู่นี่กระปุกใหญ่8เหรียญอันนี้นะคะมีขายเต็มเลยนะโคโคนัทมิลนะคะกะทินะคะ2เหรียญก็ไม่แพงนะคะโอเค
ก็จริงๆมีที่ถูกกว่านี้ก็เคยเจอนะแต่ว่าอันนี้ถือว่าไม่แย่นะคะใช้ได้อยู่นะแล้วก็มีออปชันให้เลือกเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นแบบกระป๋องแบบกล่องนะคะกล่องเล็กกล่องใหญ่นะคะมีครบเลยนะอันนี้นะคะทุกคนหมอนทองนะคะมาเป็นลูกเลยนะแต่ต้องเอาไปปอกเองนะคะอันนี้นะคะราคาอยู่ที่ 6.99 นะคะแต่ว่าต่อพาวนะก็คือต้องมาดูอีกทีนึงว่าลูกหนึ่งมันสักประมาณหนักเท่าไหร่นะคะแต่ดูหน้าตาดูดีเหมือนกันนะเนี่ยจ่ายตังค์แล้วนะคะทุกคนตอนนี้เรายังเข้าที่พักไม่ได้นะคะทุกคนเมื่อกี้เราเช็คกับโฮสต์แล้วนะก็จะต้องมานั่งรอนะคะก็เดี๋ยวเปิดไอ้ของกินที่ซื้อมานี่แหละนั่งกินอาหารรอไปก่อนนะถูกมากอ่ะจืดไหมโอเคเลยไหมเดี๋ยวมาชิมตัวพ็อกเบลลี่นะคะหมูสามชั้นนะอร่อยว้าวสุดยอดมีข้าวอยู่ด้วยนะน่ากินจริงนะดูรถข้างๆนะขาวโพลนแล้วนะคะโอ้ยหิมะตกหนักมากว้าย weird they're so dull wow that's nice okay ก็อพาร์ตเมนต์อันนี้นะคะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่เป็น1ห้องนอนแล้วก็1ห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งพอเข้ามานะคะจากประตูนะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นโซฟาเบสนะสามารถที่จะปรับนะคะแล้วก็ออกมานอนได้นะซึ่งที่นี่เขาอนุญาตให้นอนพักได้4คนนะคะแต่ว่าเราก็มีกันแค่2คนนะคะทุกคนก็ไม่ได้ใช้นะก็ไว้ดูหนังนะคะตรงนี้ได้นะให้จอทีวีค่อนข้างใหญ่เลยนะคะทุกคนเนี่ยนะแล้วก็พอเข้ามานะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องครัวนะซึ่งก็จะมีโต๊ะทานข้าวนะคะมีครัวให้นะคะมีครบอยู่เหมือนกันนะก็จะเป็นอันนี้เป็นไมโครเวฟนะคะมีเตาอบให้นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสโตฟนะคะก็คือเตาเหมือนกับว่าทำกับข้าวนะคะแล้วก็มีเนี่ยนะส่วนใหญ่ๆก็อุปกรณ์นะคะทำอาหารให้ค่อนข้างที่จะครบมากเลยนะมีซิงค์ล้างจานนะคะให้ดูดีมากแล้วก็มีเครื่องล้างจานให้ด้วยนะคะแล้วก็พาร์ทเมนต์นี้นะคะจะอยู่ริมถนนเลยนะก็จริงๆถ้าอากาศดีๆก็ออกไปนั่งเล่นข้างนอกได้นะคะส่วนต่อไปจะพาไปดูห้องนอนกับห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูห้องน้ำก่อนนะห้องน้ำนะคะทุกคนก็มีบาธทับนะที่อเมริกานะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบาธทับก็คือเป็นอ่างอาบน้ำหมดนะคะแล้วก็มีชาวเวอร์อย่างนี้นะแล้วก็มีซิงค์มีอะไรให้นะคะก็ปกตินะแต่ว่าดีไซน์ดูแบบโมเดิร์นนะคะดูสะอาดโอเคมากเลยนะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นห้องนอนนะคะตรงนี้นะคะเป็นห้องนอนนะก็เขาไม่ได้มีเหมือนเท่าที่ดูเขาไม่ได้มีเป็นไฟนะคะที่แบบว่าติดตามแบบเพดานนะ
เหมือนกับเขาจะใช้เป็นพวกโคมไฟอะไรซะส่วนใหญ่นะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมมันไม่มีแบบว่าเหมือนไฟที่ติดเพดานอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เหมือนจะมีไฟได้นะแต่มันก็ไม่ค่อยสว่างนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่ายังโอเคนะแล้วก็มีหน้าต่างเยอะอยู่นะคะก็ไม่มืดนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นห้องนอนให้เตียงแบบ king size นะคะใหญ่มากเลยนะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำอาหารเย็นกันแล้วนะคะจริงๆก็ไม่ได้ทำหรอกซื้อมานะคะสำเร็จมันคุกมาแล้วนะคะนี่ทุกคนเจ้าปูน้อยที่เอ็นบอกเห็นไหมปูน้อยเทียบกับหน้านี้เบบี้ใครจะพูดได้ยกไปปูน้อยอ่ะเทียบอันนี้ก็คือซื้อมาจาก Costco นะคะ Yeah, Dungeness Crab Dungeness Crab นะคะเป็นปูสายพันธุ์ Dungeness นะแล้วก็ราคาดูดีทุกคนราคาอยู่ที่ 4.99 นะคะต่อพาวนะหมดนี่นะคะอยู่ที่15เหรียญใช่450บาทเดี๋ยวเราจะอันนี้มันสุกมาแล้วนะคะทุกคนก็เราจะเหมือนกับสตีมเนาะแล้วก็แกะปูกินนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะทำแบบง่ายๆนะคะทุกคนก็อาจจะใส่น้ำลงไปนิดนึงนะแล้วก็แค่ให้มันพอมีสตีมนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาปูนะคะไปอุ่นนะคะข้างในนี้นะล้างซะหน่อยนะคะทุกคนเมื่อกี้จะเปิดมาดูเหมือนจะยังล้างไม่ค่อยสะอาดนะแต่ว่าเขาบอกว่ามันทำสุกมาแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วใช่ใส่ลงไปเลยค่ะโอเคค่ะใส่ลงไปแล้วนะก็ปิดฝาเลยค่ะเดี๋ยวรอให้มันแบบละอุนิดนึงเนาะเสียดายว่ามันไม่มีซึ้งนะคะทุกคนก็คล้ายๆกับเชิงต้มๆไปอย่างนี้แหละนะเดี๋ยวพอมันเนื้อสุกอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เอ้ยมันสุกอยู่แล้วก็เดี๋ยวพอมันร้อนหน่อยนะเราก็เอาขึ้นมาแกะละ Eating is hot พอได้อยู่นะ I think it's fine ร้อนแล้วแหละตอนนี้เดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วแล้วก็ปูก็ร้อนแล้วนะก็เอาขึ้นได้เลยนะคะเพราะอย่างที่บอกว่ามันสุกแล้วนะคะโอเคโอเคค่ะทุกคนได้ปูมาแล้วนะคะใหญ่โตมโหฬารเต็มหม้อเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจ็อบนี้จะเป็นคนทำให้ฮาซานนะคะเพราะว่าฮาซานไม่ถนัดแกะปูนะแต่ปูนี้ก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะใหญ่มากเลยนะนี่นะคะนี่เป็นนมปูนี่มันยังไม่ค่อยร้อนเลยไม่รู้จะร้อนชิมนะไม่รู้ว่าจะกินหรือเปล่านะเอาแยกไปก่อนเป็นตรงไข่ปูเข้าว่านะคะได้แล้วนะคะได้แล้วนะคะนี่มีสองกล้องด้วยนะชิมหน่อยหวานนะว้าวกูอร่อยโอเคตอนนี้ใหญ่หมอว้าวลูกDungeness Crab นะคะแล้วก็แกะทุกสิ่งอย่างแล้วนะแล้วก็อันซื้อตัวที่เราซื้อที่ H-Mart เนาะตัวปลาหมึกนะคะ Salted Squid นะคะก็เดี๋ยวจะกินแกล้มด้วยนะแล้วก็มีนี่นะคะเขาเรียกอะไรคิมบับไอตัวเหมือนซูชิน่าจะเป็นของเกาหลีนะคะแล้วก็เรามีจับเฉยด้วยนะคะจับเฉยก็ของเกาหลีเหมือนกันที่เหลือจากบางประวันนะกินกันดีกว่านะคะนี่เป็น raw squid นะคะมันชอบมากนี่เขาใส่แบบไข่ปลานะ เป็นพูดได้เป็นอะไรกัน fish roll เนี่ยมีไข่ปลาอยู่ในด้วยแต่ว่าเราไม่มีเครื่องครัวไม่มีครกไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อไอตัวน้ำจิ้มเหมือนไม่ได้ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะก็เลยซื้อเป็นเมโยนะคะ spicy mayo sriracha นะก
ลิ่นแทนนะคะมาชิมดีกว่าLike it? What's gonna happen with the crab? Is the sauce good or not? The good with the sauce. So that much. So we don't dim see food. Or? Chim see.ไม่เห็นจะเข้ากันเลยฮะ Will taste good? That was okay น้ำจิ้มเมย์อยู่ไม่เข้ากันเลยนะเมย์พี่แปลกๆอ่ะหรือว่าจิ้มกับซอยซอสนะ Yeah, that mayonnaise kind of I don't think it's good go well together No, I don't think so ไม่อร่อยแอนก็ไม่ได้กะว่าจะกินจริงจังนะซื้อมาลองชิมเล่นๆเฉยๆนะคะก็ดันอร่อยซะนี่เสียดายมากนี่นะจิ้มซีฟู้ดแล้วตอนนี้นะสโนว์นะคะล้นหน้าประตูบ้านแล้วนะคะออกไปก็ไม่ได้แล้วนะถ้าจะไปซื้ออ่ะโอ้ my god โว้ย baby my godฮาซานต้องลุยหิมะนะคะออกไปเอาน้ำ เพราะว่าน้ำลืมเอาเข้ามานะคะทุกคนดูหิมะแบบลึกมากเลย โอ๊ยปิดประตูก่อนนะหนาวThanks baby. Is it cold?